ที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติตามโครงการบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุรชัยอรัจบุญอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมทั้งประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงานในงานมีกิจกรรมการทำนุบำรุงต้นไม้ภายในศาสนสถานมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจรวมถึงการมอบกล้าไม้มงคลให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป